ารสมองกับ The Book Dweller ในตอนนี้ครับได้หยิบเอาบทความหนึ่งที่น่าสนใจมาจากหนังสือที่ชื่อว่า101 Essays That Will Change the Way You Think เป็นบทความที่ว่าด้วยความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่าเกี่ยวกับชีวิตทำให้ชีวิตของเราถดถอยหรือกำลังเหนี่ยวรั้งจิตใจการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าของเราซึ่งจะมีความคิดความเชื่อแบบไหนบ้างติดตามฟังในตอนนี้ครับความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่าเกี่ยวกับชีวิตที่เหนี่ยวรั้งเราไว้มีด้วยกัน10ข้อครับข้อแรกเป็นความคิดที่เรามักเชื่อกันว่าถ้าทำงานหนักมากพอก็รับประกันได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จจริงอยู่ที่งานบางประเภทเมื่อคุณทำงานหนักมากพออาจจะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าได้เพราะความเป็นจริงคนเรามีทั้งคนที่สำเร็จจากการทำงานหนักและก็มีคนที่ล้มเหลวเช่นกันหรืออาจจะสำเร็จในเรื่องของการงานแต่ล้มเหลวในเรื่องอื่นๆเช่นครอบครัวความสัมพันธ์เพราะทำงานหนักมากเกินไปในชีวิตจริงถ้าทำงานหนักมากพอไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้พูดให้ท้อนะครับแต่เพราะความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในชีวิตจริงยังมีคนอีกจำนวนมากที่ทำแบบคล้ายๆกันแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่เรื่องราวที่สังคมเอามาบอกเล่าให้เราฟังนั้นกลับเป็นเรื่องของคนหยิบมือที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแทนที่เราจะเอาแต่มุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเอาเป็นเอาตายถวายหัวให้กับงานเราควรเพลิดเพลินกับกระบวนการที่ทำให้ตัวเราเองไปถึงจุดนั้นด้วยไม่ว่าความสำเร็จจะเกิดจากโอกาสหรือโชคชะตาของเราสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือการกระทำของเราWork hard แล้วเราต้อง work smart ด้วยนะจ๊ะอย่าคาดหวังว่าเราต้องสำเร็จเท่านั้นเผื่อใจไว้ให้กับความล้มเหลวเอาไว้ด้วยการตั้งใจทำงานเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่อย่าตกเป็นทาสของงานจนลืมชีวิตของตัวเองนะครับต่อมาความคิดที่ไม่เข้าท่าเกี่ยวกับชีวิตที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่2เราคิดว่าหากเราต้องการบางสิ่งมากพอจะทำให้เราได้ครอบครองมันในที่สุดในความเป็นจริงไม่มีใครได้อะไรมาเพียงเพราะมีความต้องการอย่างเดียวหรอกใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอยากรวยก็นึกคิดถึงความรวยอย่างเดียวมันก็คงไม่เกิดขึ้นได้เพราะคนเราต้องลงมือทำด้วยต้องลงมือหาเงินด้วยอยากสอบติดคณะนี้ก็ไปบนมาทั่วประเทศไปเชื่อมนั่นเชื่อมนี่แต่ไม่สนใจศึกษาวิชาความรู้แบบนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่ช่วยเราจะใช้กฎแรงดึงดูดจะใช้กฎอะไรก็แล้วแต่ดึงดูดให้ทุกสิ่งเข้ามาเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างที่ใจเราคิดด้วยไม่ใช่ทำให้มันขัดแย้งกันดังนั้นอย่างงมงายครับว่าขอสิ่งใดแล้วมันจะเป็นของเราเมื่อร้องขอสิ่งใดไปแล้วเราต้องย้อนมองดูตัวด้วยว่าเราปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราร้องขอแล้วหรือยังเราหว่านสิ่งใดออกไปเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งต่างๆในชีวิตเป็นผลจากการกระทำของเราเสมอต่อมาความคิดที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่3เราคิดว่าเราเป็นข้อยกเว้นของทุกสิ่งจะมีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นความคิดแบบนี้ครับทำให้เรานั้นใช้ชีวิตโดยประมาทเราคิดว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกฉันเลยใช้ชีวิตตอนนี้ยังไงก็ได้อย่างเช่นคนที่ทำงานหาเงินได้เยอะๆก็คิดว่าฉันเนี่ยมันแน่นอนแล้วฉันมีตังฉันรวยฉันไม่มีวันล้มหรอกฉันเลยจับจ่ายใช้สอยเต็มที่ไม่เคยวางแผนการเงินให้กับตัวเองเลยเพราะชีวิตมันต้องใช้ซะเอาให้เต็มที่จัดเต็มไปเลยสุดท้ายเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้ตกอับหมดสิ้นหนทางโดนหลอกต่างๆนานาหรือบางคนคิดว่าตัวเองนั้นจะแข็งแรงอยู่เสมอกินนอนแบบไหนก็ได้ตามอำเภอใจทำทุกอย่างที่ส่งผลเสียต่อร่างกายตัวเองไม่ดูแลร่างกายของตัวเองเลยบางคนก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอใช่ไหมครับเราไม่อาจรู้อนาคตของเราได้แม้แต่คาดการณ์ในอีก5ปีหรือในอีก1ปีข้างหน้าก็ยังทำได้ยากเลยดังนั้นครับใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบสักหน่อยหนึ่งจะตัดสินใจทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่แต่ถ้าอยากกดไลค์ให้กับตอนนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะจ๊ะต่อมาความคิดที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่4ครับเราคิดว่าทุกคนกำลังจับตามองเราและคอยวิจารณ์การกระทำของเรา
ปมที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นจุดสนใจมันก็คงจะเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียอย่างไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครแคร์เราหรอกนะครับทุกคนมาคิดแต่เรื่องของตัวเองไม่มีใครมาสนใจหรอกว่าเราจะใส่เสื้อผ้าซ้ำกันไหมหรือทำอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราดังนั้นครับเลิกเอาคนอื่นมาเป็นใหญ่ในชีวิตเลิกแคร์คนอื่นมากเกินไปจนทำให้เรานั้นไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเลิกเอาคนอื่นมาทำลายความสุขของเรานะครับต่อมาความคิดที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่5เราคิดว่าถ้าเราทำบางสิ่งถูกต้องหรือเดินมาถูกทางแล้วเราก็จะเห็นผลลัพธ์ในทันทีในความเป็นจริงทุกๆอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมของมันสิ่งที่ถูกต้องก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาในวันนี้เส้นทางที่เราเลือกเดินอาจจะติดขัดมีอุปสรรคอยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกเดินผิดทางเพราะเกมยังไม่จบชีวิตของเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้มันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราต้องพบเจอหากเราเอาแต่หลีกเลี่ยงอุปสรรคก็เท่ากับว่าเรากำลังปฏิเสธความสำเร็จเพราะบ่อยครั้งที่อุปสรรคคือโอกาสที่แฝงตัวมาเส้นทางที่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดทางใช่ไหมครับแต่เส้นทางที่ใช่อย่างแท้จริงจะเตรียมพร้อมและทำให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในการเผชิญหน้ากับหนทางอีกยาวไกลต่อมาความคิดที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่6เราคิดว่าเราจะมีเวลาที่ใช่สำหรับทำบางสิ่งเสมอความคิดนี้เป็นความคิดที่อันตรายพอสมควรนะครับและมันทำให้เรานั้นผัดผ่อนสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆเพราะฉันคิดว่าฉันยังเหลือเวลาอีกมากมายฉันคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีเวลาอีกนานน่ะความคิดแบบนี้จะกลายเป็นข้ออ้างไม่จบไม่สิ้นหันมาอีกทีก็ไอ้ยาเวลาผ่านไป10ปีแล้วหรือนี่ยังไม่ได้เริ่มทำในสิ่งที่อยากทำเลยหรือบางคนก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ตลอดชีวิตลองสำรวจตัวเองดูนะครับหากวันนี้ตอนนี้เรามีโอกาสที่ดีเรามีความสามารถมีความพร้อมที่จะลงมือทำบางสิ่งได้มันอาจจะไม่ต้องรอให้พร้อม 100% หรือต้องเป็นเวลาที่ใช่เต็มร้อยเพราะพร้อมเต็มร้อยแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงหากเราพอที่จะออกตัวพอที่จะลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการได้หากมันเป็นสิ่งที่ใจของเราเรียกร้องจริงๆก็ลงมือทำเถอะนะครับเพราะวันใดวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะพบว่าเราเหลือเวลาที่จะทำสิ่งนั้นน้อยกว่าที่เราคาดคิดก็เป็นได้อย่ารอให้มันถึงวันที่สายเกินไปแล้วเราถึงจะหันมามองมันนะครับเรามาคุยกันต่อถึงความคิดที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อที่7เราคิดว่าผู้คนยังนึกถึงเรื่องหน้าอับอายของเราเมื่อ5ปี10ปีก่อนคุณผู้ฟังมักเป็นไหมครับเมื่อตอนเรายังอ่อนวัยเราอาจจะทำอะไรที่น่าอับอายต่อหน้าสาธารณชนมันเป็นความอับอายที่เราจำได้ไม่ลืมพอไปเจอหน้าใครเราก็คิดว่าทุกคนนั้นยังนึกถึงเรื่องอับอายของเราเสมอแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาอาจจะจำเรื่องนั้นได้ก็จริงแต่เขาไม่ได้แคร์เรื่องของเรามากขนาดที่เราคิดหรอกนะครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะยุ่งอยู่กับการนึกถึงเรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองซ้ำไปซ้ำมาดูอย่างตัวเราสิครับเรายังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเลยคนอื่นก็เหมือนตัวเรานั่นแหละเขาคงไม่มัวแต่มานั่งคิดเรื่องอับอายของเราที่เราทำไว้เมื่อหลายปีก่อนทุกวันทุกคืนใช่ไหมครับต่อมาความคิดอย่างที่8ที่รั้งเราไว้ก็คือการที่เราคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกถึงจะเป็นคนที่ฉลาดและมีเหตุผลคนฉลาดและมีเหตุผลไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรถูกต้องเสมอไปและคนเราทุกคนไม่มีหรอกใช่ไหมครับที่เราจะคิดจะทำอะไรถูกไปหมดทุกเรื่องคนที่ฉลาดจริงคือคนที่เปิดใจยอมรับเมื่อตัวเองนั้นเป็นฝ่ายผิดแล้วรู้จักรับฟังเหตุผลของคนอื่นเพราะนี่คือวิธีการเรียนรู้ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งหากเราทำอะไรผิดพลาดไปก็ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวเสียหน้าคนที่ผิดแล้วกล้ายอมรับและนำสิ่งนั้นไปปรับปรุงแก้ไขก็เป็นคนที่น่านับถือมากๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นฝ่ายถูกเสมอถูกตลอดเวลาหรือฉลาดล้ำเลิศเกินใครหรือสวยงามจนน่าตื่นตะลึงถึงจะมีคุณค่าและเป็นที่รักได้ต่อมาความคิดที่9เราคิดว่า
อุปสรรคอยู่ที่ตัวเราบางครั้งเรามักเอาตัวเองเป็นใหญ่ในทุกสถานการณ์เราคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งนี้บั่นทอนจิตใจของเราไม่ให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดว่าฉันรู้สึกกังวลเรากลับพูดว่าฉันเป็นคนขี้กังวลแทนที่เราจะพูดว่าฉันไม่ถนัดเรื่องนี้เรากลับพูดว่าฉันเป็นคนไม่เอาไหนแทนที่เราจะพูดว่าฉันยังสอบไม่ผ่านเรากลับพูดว่าฉันไม่มีทางทำข้อสอบได้แทนที่จะพูดว่าฉันจะลองทำดูเรากลับพูดว่าฉันทำไม่ได้หรอกแทนที่เราจะพูดว่าฉันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดเรากลับพูดว่าฉันดีไม่พอหากเราเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวของเราเองครับเป็นความคิดเชิงเติบโตเลิกโทษเลิกดูถูกตัวเองในสิ่งที่ยังทำไม่ได้หรือไม่เคยได้ลองทำเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนไปครับจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนตามและส่งผลมายังการกระทำที่พาให้ตัวเรานั้นผลักดันตัวเองก้าวข้ามไปข้างหน้าได้และความคิดที่10ที่เนียวรั้งเราไว้ในตอนนี้ก็คือเราคิดว่าเรามีความสุขได้เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อชะตาชีวิตของเราอนุญาตให้เรามีความสุขในเรื่องนี้ความเป็นจริงก็คือเราจะมีความสุขเท่าที่เราจดจ่อกับทัศนคติเชิงบวกรู้จักยอมรับและแก้ไขเรื่องเชิงลบที่เกิดขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายให้กับชีวิตของตัวเองให้คุณค่าตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองและพัฒนากรอบความคิดให้เติบโตไม่ใช่จมอยู่กับความคิดลบๆที่บั่นทอนจิตใจไปทุกๆวันเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะรู้สึกแบบไหนเพราะความรู้สึกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เราเลือกได้เสมอว่าเราจะคิดหรือตอบสนองเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นอย่างไรเพราะการที่เราสามารถเลือกอะไรได้ด้วยตัวของเราเองมันจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระเมื่อคนเรารู้สึกเป็นอิสระเราก็จะพบเจอความสุขแต่ถ้าเราปฏิเสธว่าตัวเองนั้นเลือกไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายอมจำนนและตัดสินใจให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่ไม่อาจพบเจอกับความสุขอย่างแท้จริงได้ที่คุยกันมานี้มีความคิดแบบไหนบ้างที่คุณผู้ฟังมักยังมีปัญหากับมันอยู่ก็ค่อยๆใส่ใจทบทวนตัวเองไปทุกๆวันนะครับแล้วการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะความคิดที่ไม่เข้าท่าเกี่ยวกับชีวิตที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ในข้อแรกเป็นความคิดที่เรามักเชื่อกันว่าถ้าทำงานหนักมากพอก็รับประกันได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จความเป็นจริงคนเรามีทั้งคนที่สำเร็จจากการทำงานหนักและมีคนที่ล้มเหลวเช่นกันดังนั้นอย่าคาดหวังว่าเราต้องสำเร็จเท่านั้นเผื่อใจให้กับความล้มเหลวด้วยการตั้งใจทำงานเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าตกเป็นทาสของงานจนลืมชีวิตของตัวเองนะครับ 2. ความคิดที่ว่าหากเราต้องการบางสิ่งมากพอจะทำให้เรานั้นครอบครองมันได้อย่างมงายว่าขอสิ่งใดแล้วมันจะเป็นของเราในที่สุดเมื่อเราร้องขอสิ่งใดแล้วเราต้องย้อนมองดูตัวด้วยว่าเราปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราร้องขอแล้วหรือยัง 3. เราคิดว่าตัวเราเป็นข้อยกเว้นของทุกสิ่งจะมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นที่เกิดขึ้นกับเราความเป็นจริงนั้นชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอเราไม่อาจรู้อนาคตของเราได้จงใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบนะครับ 4. เราคิดว่าทุกคนกำลังจับตามองเราและคอยวิจารณ์การกระทำของเราเลิกเอาคนอื่นมาเป็นใหญ่ในชีวิตเลิกแคร์คนอื่นมากเกินไปจนทำให้เราไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเลิกเอาคนอื่นมาทำลายความสุขของเรา 5. เราคิดว่าถ้าเราทำบางสิ่งถูกต้องหรือเดินมาถูกทางแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่ในความเป็นจริงทุกๆอย่างมีเวลาที่เหมาะสมของมันสิ่งที่ถูกต้องก็เช่นกันมันอาจจะต้องใช้เวลา 6. เราคิดว่าเราจะมีเวลาที่ใช่สำหรับทำบางสิ่งเสมอแท้จริงแล้วอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนวันใดวันหนึ่งเราอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเราเหลือเวลาน้อยกว่าที่เราคาดคิดก็เป็นได้หากสิ่งนั้นมันสำคัญกับเราอย่ารอให้มันถึงวันที่สายเกินไปนะครับ 7. เราคิดว่าผู้คนยังนึกถึงเรื่องหน้าอับอายของเราเมื่อ5ปี10ปีก่อนคนอื่นเขาไม่ได้แคร์เรามากขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการนึกถึงเรื่องของตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันกับเรานั่นแหละ
8เราคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกถึงจะเป็นคนที่ฉลาดและมีเหตุผลแต่คนที่ฉลาดจริงคือคนที่เปิดใจยอมรับเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายผิดแล้วรู้จักรับฟังเหตุผลของคนอื่น9เราคิดว่าอุปสรรคอยู่ที่ตัวเราเลิกโทษเลิกดูถูกตัวเองจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปและ10ครับเราคิดว่าเรามีความสุขได้เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยให้กับเราแต่ในความเป็นจริงความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเจอกับอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดหรือตอบสนองเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักและมิตรภาพอันดีของคุณนะครับก็จะตั้งใจหาสาระเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะจ๊ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ